ครับลองตรงกลางเนาะครับนี่เราก็ตกแต่งเอาใช้อย่างนี้ไม่มีเบอร์นะครับใช้ไม่มีเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งตัดแต่งอย่างนี้นี่ครับนี่แล้วก็หันมาดูเอาข้างบนออกเอาข้างบนออกทำยังไงอาจารย์เอาข้างบนออกอาจารย์จะคิดแผนไงแผนการวิธีของอาจารย์เราก็เอาหวีข้างห่างหวีอีโต้ครับหวีอีโต้ห่างนะต้องเป็นห่างด้วยครับเป็นห่างด้วยใช้วิธีทำไงอันนี้จับประตูเล่นด้วยนะจับประตูเล่นใช้วอนนะครับใช้วอนครับนี่เราดูว่าถ้าเขาเอาข้างบนออกแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้ดันอย่างนี้เลยง่ายๆเลยนะเอาเส้นที่สั้นแนวเดิมที่เราขึ้นไว้เนี่ยครับแล้วก็จับประตูเล่นแบบที่สองครับสโลมไปอย่างนี้เนี่ยเอาอย่างนี้เลยนะดันขึ้นไปแล้วก็ตัดข้างบนออกโอเคดันขึ้นไปตัดข้างบนออกถามว่าเอาออกขนาดไหนประมาณ2เซนหรือเซนหนึ่งก็ได้คำนวณโดยสายตานะครับประมาณเนาะประมาณใช้คำว่าประมาณประมาณอดิเรกสารอันนั้นเป็นประชาการเมืองวิชาการเมืองอาจารย์ท่านก็เคยเล่นการเมืองครับตายไปแล้วครับท่านปู่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 ต้องขอโทษท่านด้วยครับขอโทษท่านด้วยไม่ได้เอ่ยชื่อท่านเพราะชื่อท่านเป็นคำคำหนึ่งในภาษาไทยไงคำว่าประมาณประมาณกะเอาครับกะเอาประมาณการเอาครับนี่เห็นไหมครับดันไป2เซนนะจำไว้นะนี่เขาบอกว่าเอาข้างบนออกโอ้นี่ออกนี่อย่างนี้อย่างนี้มันยาวนี่ออกอย่างนี้เลยถ้าใช้ฟันรองอะไรเงี้ยมันจะได้ไหมอาจารย์หรือไม่ดีไม่ได้มันก็จะสั้นเกินไปเป็นบล็อกเกินไปอ๋อเป็นบล็อกต้องใช้หวีเนาะอันนี้ใช้ฝีมือถ้าคนใช้หวีไม่เป็นจะทำได้ไหมนี่ได้แต่จะยากใช่ไหมหรือจะทำแบบไหนถ้าใช้หวีไม่เป็นถ้าคนใช้หวีไม่เป็นก็เราก็เอาเบอร์5มาเอาบอกวิธีง่ายๆดีกว่าเบอร์5มาเอาเบอร์5มาจะง่ายขึ้นโอเคอย่างนี้ดีกว่าเนาะแนบเนียนแล้วง่ายดีแต่ว่าแล้วเราต้องมาสับอีกทีไงเราต้องขย้ำหลายทีหน่อยครับก็ให้ลูกศิษย์จะได้รู้ไงว่าจะง่ายจะง่ายเอาเบอร์5เนาะครับนั่นถ้าเป็นเบอร์4นี้จะสั้นเลยใช่ไหมอาจารย์ถ้าเบอร์4ก็จะขนาดนี้ขนาดตรงนี้ไม่ได้ไม่ผ่านครับนี่เรารู้เลยเนาะครับแต่ต้องย้ำหลายครั้งเนาะเพราะเบอร์5มันห่างไงอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ยังไงก็ต้องใช้หวีอยู่ดีแล้วเนาะใช้หวีอยู่ดีคือใช้เบอร์5เนี่ยทำให้ดูเฉยๆว่าได้ใช้ได้ถ้าเบอร์5มันบ้าเหอะนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของคนที่มันรวยผิดปกติผมรู้แล้วว่าใช้ได้แต่อาจารย์เอาที่อาจารย์ถนัดดีกว่าอ่ะจัดไปตามที่อาจารย์ถนัดนี่ความถนัดของอาจารย์ต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็ฝึกกันตามนะครับแบบนี้เลยเนี่ยนะมันสวยไหมล่ะที่นี่ดีกว่าเก่าไหมล่ะดีกว่าเก่าใช่ดีกว่าเก่าเราก็ต้องไอ้ของเก่ามันเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมมันเคยยุกเคยอยู่มันก็ยุกเคยอยู่ถ้าใช้วีนี่มาสับอย่างนี้มันจะละเอียดขึ้นไปครับนะจะละเอียดโอเคเป็นการตกแต่งเนาะอาจารย์ก็เป็นรองทรงกลางตัดข้างบนออกเขาก็บอกอย่างนี้อยู่แล้วครับนี่ครับ2เซนข้างบนอ่ะครับไอ้ที่ผมเก่าเขาเนี่ยเป็น3เซน4เซนอะไรก็ไม่ว่าแหละแต่เราเอาออก2เซน2เซนเนาะแล้วแต่เขาจะเอาไว้ยาวไว้สั้นนี่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่อาจารย์อ้อนอาจารย์อ้อนออกออกคำว่าเราบอกได้ก็อาจารย์ตัดนะไม่ใช่ได้ต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะฟังให้คำว่าดีไซเนอร์อะไรที่พอดีมันจะเป็นดีไซเนอร์ถ้าโมดิฟายได้ก็โมดิฟายครับถ้าทำมันดีก็ดีอยู่ที่จรรยาบรรณของช่างครับแล้วถ้าช่างที่ไม่ดีไปโมดิฟายแล้วมันไม่ดีเท่าของเก่ามันไม่ใช่การพัฒนาผมก็ไม่รู้นะเขาอาจจะทำเป็นแบบใหม่ลูกใหม่อะไรก็ได้นะได้ได้แต่ที่ผมทำนี่คือเอาดุยาวเหมือนผมเนี่ยไม่จะเป็นต้องนั่นเลยบางทีก็ยาวเซเวอร์เลยเรื่อยได้อย่างนั้นก็ได้ได้เหมือนกันเนาะได้แต่ที่นี่เมื่อกี้นี่ดูมันดูแล้วมันไม่คือผมชอบนะแต่ผมชอบนะอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยใช่ผมชอบนะมันกระเซาะกระเซิงดีมันเป็นช่อขึ้นมาแต่คนนี้ชอบไหมเมื่อกี้นี่ไม่ชอบใช่ไหมก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่นะคือจริงๆแล้วเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะไปไม่ได้อะไรนี้มากกว่าดูชั้นนั่น A ชั้นนั่น B ครับด้านหน้าเขาบอกว่าเอาออกนิดนึงครับคำว่านิดนึงเนี่ยเขาอาจจะไปโรงเรียนแล้วมันจะไม่คือแค่นั้นเองจริงๆทรงก็ชอบอยู่ผมก็ชอบเนี่ยทีนี้อาจจะไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะคุยกับอาจารย์ได้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้สรุปว่าตัดมาดีแต่คนไม่ชอบแต่ไปโรงเรียนบางทีจะไปไม่ได้แค่นั้นเองนี่ครับเสร็จแล้วครับเส
จ็ดจริงเปล่าอาจารย์จะตรวจสอบไงเขาตรวจสอบเขาตัดมาดีอยู่แล้วเขาตรวจสอบไงตรวจสอบเวลาตรวจสอบดีไซเนอร์ตรวจสอบอ้าวตรวจสอบอาจารย์ตรวจสอบตรวจสอบว่าตรวจสอบยังไงเวลาตรวจสอบชั้นนั้น A ชั้นนั้น B ครับความดำความดำฝั่งซ้ายกับความดำฝั่งขวาอยู่ในแนวเดียวกันด้านหน้าด้านอะไรนี่แหละตกด้านหน้าแต่งไปแต่งพอดีไม่หมายถึงจะคืบจะอะไรไม่อะไรข้างหน้านี่ยุ่งเลยเราจะไม่ยุ่งเลยเพราะว่าเราตัดข้างบนนี่มันไม่ดีเราเอาแต่ข้างบนออกแค่นั้นเองใช่ไหมเออมันจะได้บางลงได้ไหมน้องเนี่ยเอาให้ลูกค้าเขาบอกก็ได้ก็ได้อยู่ที่ลูกค้าครับนี่คือเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์การงานและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับครับ